กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพของคนไทยและเพื่อให้ทุกกลุ่มอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.จึงขับเคลื่อนมาตรการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มเพศหญิงอายุ 11-20 ปีจำนวน1เข็มต่อคนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.กล่าวว่าผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานศึกษาส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการรัฐใกล้บ้านเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนหรือโทร1330เพื่อสอบถามสถานที่บริการฉีดวัคซีนใกล้บ้านสำหรับประชาชนที่มีอายุเกิน20ปีสามารถฉีดวัคซีน HPV อย่างน้อย2สายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ที่16และ18เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดนอกจากนี้แนะนำประชาชนที่แต่งงานแล้วควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปีใครก็ตามที่อยู่ในอายุ 11-20 ปีก็แน่นอนถ้ามีเด็กบางคนอาจจะหลุดจากระบบการศึกษายังไงก็ต้องได้ฉีดทุกคนนะครับค่ะคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยเขาจะไปฉีดวัคซีนจะต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือไปยังหน่วยบริการที่ใกล้บ้านเราค่ะนะครับก็เป็นหน่วยบริการรัฐไม่ว่าจะเป็นรอพอสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปถ้าอยู่ในเขตเมืองบางทีก็มีคลินิกใช่ไหมที่จะช่วยเราตรงนี้ก็ได้แล้วก็แนะนำนะถ้าไม่ทราบจะฉีดตรงไหนก็โทร1330ก็ได้นะครับเพื่อเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำว่าในจุดที่ท่านอยู่เนี่ยมีฉีดวัคซีนได้ที่ไหนหลักก็ง่ายๆคือใกล้บ้านแต่ถ้ายังไงก็ตามไม่ได้อยู่ใกล้ภูมิลำเนาอะไรจริงๆก็ฉีดได้ทั่วประเทศนะครับที่เป็นหน่วยบริการที่ใกล้บ้านถึงแม้จะท่านจะไม่ใช้สิทธิ์บัตรทองตอนนี้เนื่องจากเป็นสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนี่ทุกสิทธิ์ได้หมดและเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเกือบร้อยละ20ของประชากรสปสช.จึงมีการจัดระบบรองรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยโดยได้ให้รับบริการรักษาสูงเป็น2เท่าของทุกกลุ่มอายุส่วนปัญหายาเสพติดก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันกรมการแพทย์จึงระดมทีมแผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนควิกวินนโยบายต้านยาเสพติดเดินหน้าจัดตั้ง1จังหวัด1มินิธัญรักษ์โดยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเพื่อป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้ง1จังหวัด1มินิธัญรักษ์ขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.และโรงพยาบาลธัญรักษ์ภูมิภาคทั้ง6แห่งเพื่อพัฒนาบริการกำหนดมาตรฐานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตรวจติดตามและรับรองคุณภาพ HA เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันนฤมล อุดมพรรายงาน